สวัสดีค่ะ Be Fit and Eat Well วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Heart Rate นะคะก่อนอื่นเลยขอเริ่มตรงเวลาจบตรงเวลาเพราะว่ารู้ว่ามีนักวิ่งหลายคนที่รอฟังแล้วก็เป็นนักวิ่งที่จะต้องวิ่งโตเกียวมาราธอนในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็รีบฟังรีบไปนอนซะนะคะแล้วก็โชคดีสำหรับการวิ่งในวันพรุ่งนี้นะคะส่งใจไปโตเกียวขอแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวนิดนึงนะคะโอเควันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง heart rate นะคะของนักวิ่งแล้วก็ค่าที่เราควรจะรู้นะคะอย่างที่บอกคือเรามี Spotify นะคะใน podcast นะคะก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะคะแล้วก็YouTube Be Fit and Eat Well จริงๆอยากให้ไปสมัคร YouTube บ่อยๆแล้วก็ Spotify กันเยอะๆเพราะว่าเผื่อ Facebook ตอนนี้มันรวนมากเลยอะนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะโดนปิดโดนอะไรเราจะได้มีช่องทางติดตามกันนะคะเอาไว้เป็นแพลน B กันไปนะคะค่าเรทค่าที่ของนักวิ่งนะคะค่าที่ควรจะรู้คือถ้าเราจะจริงจังกับการวิ่งเนี่ยนะคะเราจะต้องมีนาฬิกานะที่จับอัตราการเต้นของหัวใจนะคะอันนี้สำคัญแล้วก็เราจะใช้นาฬิกาเนี่ยจับอัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลต่อการเทรนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเราแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักนะอันนี้ต้องไม่ลืมนะเพราะมันเป็นการมอนิเตอร์ทั้งสุขภาพของเราด้วยมันอันตรายนะคะแล้วก็มอนิเตอร์ทั้งสุขภาพมอนิเตอร์ทั้งความฟิตของเรานะคะเราจริงๆแล้วถ้าเป็นนักวิ่งที่มีประสบการณ์เนี่ยนะคะคือวิ่งมาหลายปีแล้วแล้วก็มีการวิ่งอินเทอร์วัลฮิลเทรนนิ่งอะไรพวกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเราในเซสชั่นการวิ่งที่หนักๆพวกนั้นอะมาใช้ได้คร่าวๆนะคะเราพอน่าจะพอรู้แหละว่าถัวเฉลี่ยมันขึ้นไปประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราวิ่งเหนื่อยๆขั้นสุดแบบในพวกเซสชันพวกนั้นนะคะเลยอีกทีคือตอนช่วงท้ายของการวิ่งเทมโปของเราอะนะมันก็สามารถที่จะเอามาชี้วัดได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการวิ่งเทมโปของเราเนี่ยวิธีการที่ชอบใช้แล้วกันแล้วได้ผลจะมีอยู่2วิธีที่จะเอามาให้ลองวัดดูนะก็คือวิธีแรกเนี่ยนะคะก็คือวอร์มนะให้ตัวอุ่นนี่แหละก็วิ่งไปสัก10นาทีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็หาเนินหรือถ้าเป็นลู่อ่ะช่วงเนี้ยอาจจะเป็นต้องเป็นลู่วิ่งเหมือนกันนะคะลู่เอาความชันประมาณสัก 4-5% น่ะนะคะเกรดความชันประมาณนั้นนะแล้วก็วิ่งขึ้นนะประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็ถ้าเป็นทางชันก็จ็อกเดินลงจ็อกลงมาหรือว่าถ้าเป็นเดินลงมาประมาณเอาอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นลู่วิ่งก็พักสัก2นาทีทําแบบเนี้ยประมาณ 2-3 รอบอะถ้าวิ่งรอบแรกเนี่ยเราวิ่งประมาณสมมุติ 90% effort คือความเหนื่อยของเรารู้สึกว่ามันอีก2รอบต่อมาเนี่ยวิ่งแบบ all out อะนะคะหัวใจเราเนี่ยน่าจะไปถึงจุดที่สูงสุดเนี่ยในช่วงที่เราวิ่งรอบที่2รอบที่3ประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้อย่างที่บอกคือต้องมีประสบการณ์พอสมควรคือมันค่อนข้างมีความแข็งแรงมีความฟิตอะนะคะเคยออกกำลังกายมาก่อนเอาเงี้ยนะคะไม่ใช่มาถึงแล้วแบบมาทำเลยเพราะว่าแต่ถ้าเป็นนักวิ่งหน้าใหม่อ่ะนะคะคือยังไงก็ฮาร์ดเรทก็สูงช่วงที่เราเริ่มต้นออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องวิ่งขึ้นเขาสูงมันก็สูงนะถึงได้บอกว่าเวลาเริ่มต้นออกกำลังกายเนี่ยอย่าไม่ต้องไปแบบสปรินต์หรือว่าไปอินเทอร์วัลอ่ะเอาแบบโลอิมแพคไปสร้างฐานพอเรารู้สึกฟิตแล้วเนี่ยเราค่อยมาเอาความมาเข้าพวกการเทรนอะไรที่มันเป็นแบบซับซ้อนไปกว่าการวิ่งแบบโลอิมแพคนะคะอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายแล้วก็น่าจะเฟรนลี่กว่าขึ้นมาหน่อยนึงนะแทนที่จะไปวิ่งชันเนี่ยก็อุ่นเครื่องนะ 5-10 นาทีถ้าคนที่อายุเกิน40ปีเนี่ยอยากจะให้วิ่งอาจจะให้อยากจะให้อุ่นเครื่องเนี่ยประมาณเกิน10นาทีอะนะคะ10นาทีขึ้นไปไม่ให้อุ่นแค่แบบ5นาทีนะนะคะเพราะว่ากว่าเราจะแบบเข้าสู่แอโรบิกโซนเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะมันเป็นเรื่องของอายุมันไม่ใช่เรื่องของความฟิตหรอกนะก็วิ่งนะอุ่นเครื่องไปนะ10นาที5ถึง10นาทีแล้วก็วิ่งใน4นาทีเนี่ยในระดับที่เรียกว่า
เหนื่อยพูดไม่ได้คือเหนื่อยแบบพูดได้คำเดียวว่าเหนื่อยอะนะแล้วก็ตามด้วยวิ่งแบบสองนาทีเดี๋ยวก่อนวิ่งแบบ4นาทีในระดับที่เราเรียกว่าเหนื่อยอะนะเหนื่อยอะนะคะแล้วก็ลดความเร็วลงมานะคะพักแบบ active rest นะคือเดินหรือจ็อกเบาๆอะไรเงี้ยนะคะนะถ้าเกิดว่าคนที่ออกกำลังกายมานานแล้วเนี่ยก็ให้จ็อกเบาๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมาไม่ได้ฟิตมากมาอะไรขนาดนั้นอะก็หรือพักไปเป็นระยะเวลาที่แบบค่อนข้างนานอะไรเงี้ยก็ให้เดินนะสัก3นาทีนะเขาเรียกเป็น active rest แล้วก็ตามด้วยวิ่งแบบ2นาทีแบบ all out นะคะคือวิ่งจี๋อ่ะนะแล้ววัดค่าหัวใจทันทีหยุดแล้ววัดค่าหัวใจทันทีแล้วทำไงต่อนั่งพักนะนั่งพัก1นาทีหลังจาก1นาทีอ่ะวัดอีกรอบนึงว่าหัวใจของเราเนี่ยมันลดลงมาเหลือเท่าไหร่นะเราจะได้ดูทั้งค่า max heart rate อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเราแล้วก็ดูความฟิตไปด้วยคือสิ่งที่น่าสนใจคืออัตราการเต้นหัวใจของหัวใจสูงสุดเขาเรียกว่าเป็น max heart rate แล้วกันมันง่ายดีนะคะของแต่ละคนเนี่ยมันจะลดลงเมื่อความฟิตของเราเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราปล่อยตัวหรือว่าหยุดไปนานนะคะก็ควรจะต้องเพราะฉะนั้นน่ะมันควรจะต้องวัดไปเรื่อยๆนึกออกป่ะไม่ใช่ว่าโอเคเราเคยวัดอันนี้แล้วแล้วมันก็จะเป็นอมตะไปมันก็ไม่ใช่นะคะสมมติว่าเคยออกกำลังกายแบบแล้วก็กลับไปไม่สบายหรือว่านั่งติดโต๊ะไปอะไรเงี้ยนะอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเราเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 7% นะคะแล้วถ้าเรากลับมาเทรนใหม่อย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยนะเราก็ควรที่จะเทสอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเราเนี่ยทุก6อาทิตย์นะคะเพื่อที่จะดูพัฒนาการความฟิตของเราแล้วก็ปรับโซนในการเทรนของเราเดี๋ยวจะพูดถึงการตั้งโซนในการเทรนของเราด้วยนะคะคือเราสามารถที่จะจัดโซนการเทรนของเราเนี่ยได้โดยการใช้เปอร์เซ็นต์ของการเทรนในแต่ละโซนเนี่ยมาหาเรนจ์ในแต่ละโซนนึกออกมานะคะแล้วเราก็จะเวลาที่เราเทรนเราจะได้รู้ว่าเรากำลังเทรนในโซนไหนอยู่อะไรเงี้ยนะคะคือต้องหายังไงก็ต้องหาค่า max heart rate ของเราก่อนอะนะคะแล้วก็จะได้หาค่า heart rate reserve นะเขาเรียกว่า NHRR เนี่ยเพื่อที่จะมาจัดแบ่ง training zone นะคะคือที่จะใช้ค่า heart rate reserve หรือ HRR เนี่ยเพราะว่าเป็นค่าที่แม่นยำกว่าเพราะมันใช้อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเราเวลาที่เราเหนื่อยที่สุดเนี่ยมาลบกับ resting heart rateresting heart rate คือค่าที่เราลืมตาขึ้นมาสมมติใส่นาฬิกานอนลืมตาขึ้นมามันคือเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะก่อนที่เราจะขยับตัวนะคะก็จะได้ค่า HRR คือ heart rate reserve นะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะ เร่งขึ้นไปสูงแค่ไหนอะเหนื่อยแค่ไหนอะที่เรายังจะสามารถให้ออกซิเจนไปยังส่งออกซิเจนไปที่กล้ามเนื้อของเราได้อยู่อะคือไม่ใช่ว่าจอดับหรืออะไรเงี้ยหรือว่าต้องมากู้ระบบทางเดินหายใจของเราแทนที่จะวิ่งยากคือวิ่งอยู่อะนะเพราะฉะนั้นก็คือจุดนั้นอะเราขึ้นไปได้สูงสุดแค่ไหนนะคะส่วนวิธีการหา resting heart rate อย่างที่บอกนะก็คือใส่นาฬิกานอนนะลืมตาขึ้นมาดูยังไม่ต้องขยับเลยอะดูนาฬิกาก่อนเลยนะแล้วจดเอาไว้ทำแบบนี้ครั้งเดียวได้ไหมได้แต่ไม่ควรทำสัก 3-4 วันใน1อาทิตย์นะคะก็หาเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยแบบแม่นๆเลยอะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเราตั้งนาฬิกาปลุกแล้วเราตื่นขึ้นมาเพราะนาฬิกาปลุกเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นหาวันหรือหาเวลาที่เราสามารถที่จะตื่นโดยธรรมชาติได้นะคะเราจะได้ resting heart rate เนี่ยอย่างแท้จริงนะคะทีนี้วิธีการจัดแบ่งโซนพอเราได้2ตัวมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะขอใช้วิธีที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแล้วกันนะคะคือความจริงมันมีหลายสูตรมากแต่จะบอกสูตรที่คุ้นเคยแล้วกันเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวให้ตารางเอาไว้นะคะเราไปบวกลบคูณหารกันเอาเองนะคะเพราะมันต้องอย่างที่บอกคือควรจะต้องวัดทุก6อาทิตย์นะคะพอเรารู้ resting heart rate นะของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ค่า max heart rate ของเราแล้วเนี่ยการจะตั้งโซนการเทรนเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะเราก็ใช้ค่า HRR เนี่ย heart rate reserve เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมาคำนวณนะคะสมมติว่านายกอายุ40ปีนะคะเป็นนักวิ่งมาราธอนนะก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดอยู่ที่
183นะแล้วก็มี resting heart rate เนี่ยนะคะอยู่ที่47 beats per minute ค่า HRR ของเขาของนายกองก็คือ183ลบ46ก็จะได้136 beats per minute นะคะนั่นคือค่า heart rate reserve ของเขานะคะจะหา training zone ก็เอาท่าค่าเนี้ยนะคะค่า HRR เนี่ยนะมาคูณกับเปอร์เซ็นต์ของแต่ละโซนแล้วก็มาบวกกับ resting heart rate นะไม่งงนะอย่างสมมุติว่าเดี๋ยวจะให้ตารางเอาไว้นะคะว่าแต่ละโซนเราใช้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่สมมุติว่าเทรนในโซน lactate threshold นะคะของนักวิ่งหน้าใหม่นะในโซนนี้เนี่ยหัวใจควรจะเต้นอยู่ที่77ถึง 83% นะเราก็จะเอาไอ้ค่า HRR เนี่ยนะคะ136เนี่ยมาคูณกับ77% แล้วมาบวกกับ47ซึ่งก็คือค่า resting heart rate นะคะก็จะได้เป็น151นะเป็นต้นนะทีนี้ในเรนจ์นี้มันคือ77ถึง83แล้วก็เอาค่า HRR เนี่ยนะคือ136เนี่ยมาคูณกับ 83% อีกทีนะก็จะได้รู้เรนจ์ของตารางในโซนเนี้ยนะคะว่าเราควรจะอยู่ในเท่าไหร่อย่างสมมุติlactate threshold ของนักวิ่งหน้าใหม่พวก novice runner เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ของ HRR ก็อยู่ที่เท่าไหร่77ถึง83นะคะของนักวิ่งที่แบบหน้าเก่าหน่อยนะ lactate threshold ก็จะอยู่ที่ประมาณ82ถึง88นะคะแล้วก็ long run ก็จะอยู่ที่ประมาณ67ถึง77แล้วก็ recovery run นะก็จะอยู่ที่ประมาณน้อยกว่า 70% นะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะเขียนเอาไว้แล้วก็ไปคูณกันเอาเองนะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องของการฟื้นตัวนะคะซึ่งอันเนี้ยเอามาดูได้เป็นแบบวันต่อวันเลยว่าวันไหนเรา recover ดีหรือเปล่านะคะอย่างไอตัว heart rate recovery เนี่ยมันคือการวัดประสิทธิภาพของหัวใจแล้วก็ความสามารถในการที่เราจะกลับสู่โหมดปกตินะคือยิ่งลดเร็วยิ่งดีสมมติเวลาวิ่งอินเทอร์เวลอยู่อย่างเงี้ยนะคะในช่วงที่เราพักระหว่างอินเทอร์เวลอ่ะเราอยากที่จะให้หัวใจของเราอ่ะมันลดลงมาเร็วนึกออกมั้ยไม่งั้นค้างเติ่งอยู่คือรีคัฟเวอร์ไม่ขึ้นน่ะมันก็ไม่ได้มันก็เหนื่อยนะมาครับนะก็คือนั่นคือตัวต่างนั่นแหละนะคะคือตอนพีคกับตอนหยุดนะมีค่าวัดเป็นหน่วย beats per minuteนะคะคือ BPM สมมติว่าเราไปอ่าน article อะไรเงี้ยนะถ้าเขาเขียนว่า beat per minute BPM ก็มันคือ beats per minute อ่ะการวัดอัตราการเต้นของหัวใจตอนหยุดพักเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำกันตอน1นาทีคือวัด1นาทีหลังจากที่หยุดพักแล้วอ่ะนะคะแล้วเอามาลบกันซึ่ง heart rate recovery เนี่ยมันจะมีอยู่2ช่วงนะคะนี่เหมือนครูสอนเคณิตศาสตร์ยังไงไม่รู้นะพอจะมีวิธีการหา maximum heart rate ที่ค่อนข้างแม่นยำและง่ายนอกจากวิธี220เพิ่งเข้ามาฟังใช่ไหมคะเพราะโค้ชเพิ่งบอกไป2วิธีนะเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังตอนแรกนะคะว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างในการหา max heart rate นะคะมากลับมาเรื่องเนี่ยแบบจริงๆแล้วไม่ควรตอบคำถามตอนนี้เดี๋ยวจะงง heart rate recovery เนี่ยมันจะมีอยู่2ช่วงนะคะที่เราวัดกันที่เราควรจะวัดนะคะหลังจากออกกำลังกายนั่นก็คือheart rate recovery fast phase นั่นก็คือหัวใจของเราเนี่ยจะลดลงแค่ไหนหลังจากที่เราหยุดไปสัก30วินาทีหรือ1นาทีนะคะอีกอันนึงคือ HRR slow phase ก็คือหัวใจของเราเนี่ยมันลดลงแค่ไหนหลังจาก2นาทีหรือมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน5นาทีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไปตามกฎข้อ1คือ1นาที fast phase เนี่ย heart rate ของเรา recovery อยู่ที่ไหนนะก็นั่นก็คือเป็นแบบ fast ว่าลดลงเร็วแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะ cover เวลาที่เราวิ่ง interval หรือพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปวัดได้ว่าโอเคเราวันนี้เราวิ่งโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ fit recover ดีหรือเปล่าวันนี้อะไรเงี้ยนะถ้าไม่ดีก็ไปหาสาเหตุกันต่อไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นทางการนะซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงสุขภาพหัวใจแล้วก็ความฟิตของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบที่2นะคะแบบ slow phase นะคือ2นาทีนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วก็อยากที่จะใ
ให้ความสำคัญในการเทรนนะคะวัดบ่อยๆเลยอะจริงๆแล้วควรจะวัดวันต่อวันอย่างที่บอกเพราะว่ามันไอ้ heart rate recovery เนี่ยนะคะฟื้นตัวเนี่ยยิ่งตกลงเร็วเท่าไหร่อะยิ่งดีคือถ้าลดช้าแล้วมันจะแปลว่าบางทีมันแปลว่าเรามีปัญหานะคะนะสำหรับนักกีฬา performance เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไอ้ HRR หรือ heart rate recovery เนี่ยที่ลดลงหลัง1นาทีเนี่ยนะมันควรจะอยู่ที่ประมาณ18 beats per minute นะคะหรือสูงกว่าคือ18ขึ้นไปนึกออกป่ะ18 19 20อะไรเงี้ยถ้าลดคือลดลงเกิน18 beats อะนะคะสมมติว่าพีคของเราตอนที่เราวิ่ง interval เนี่ยพีคของเราจะอยู่ที่160นะพัก1นาทีพัก1นาทีนั่งลงโอเคมันตัดไปนิดนึงโอเคนะโอเคพัก1นาทีเนี่ยนะคะลดลงได้142 beats per minute เนี้ยนะคะหรือต่ำกว่าเนี้ยก็คือดีเลยนะคะเพราะมันเกิน18 beats per minute ทุกคนได้ยินไหมคะมันค้างหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินนะได้ยินใช่ไหมคะใช่มันค้างอ่ะดีขึ้นไหมต่อนะโอเคดีมากโอเคเดี๋ยวรีบจบแล้วกันนะคะได้ยินค่ะได้ยินนะโอเคมันก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางคนนะคะว่าโอเค18 beats เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้กับทุกรุ่นอายุหรือทุกกลุ่มนะคือถ้าเราเป็นคนที่กลุ่มที่มีปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพในเรื่องของหัวใจนะคะหรืออายุอาจจะมากหน่อยอะไรเงี้ยนะคะวิธีการที่เราวิธีการออกกำลังกายที่เราออกอยู่สมมติว่าแล้วก็ออกกำลังกายวิธีการออกกำลังกายที่เราออกอยู่ด้วยคือมันเกี่ยวกับกิจกรรมของเราด้วยนะว่าเราทำอะไรอย่างในช่วงพักสมมุติว่าเราวิ่งเครื่องนะแล้วช่วงพักเราจ็อกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดรอปได้ไม่เยอะนะคะทีนี้เนี่ยแต่บางคนพักหยุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นน่ะวัดเฉพาะของตัวเราไม่ต้องไปเทียบกับของเพื่อนนะคะสมมุติว่าเราเอ้ยเรามาวัดกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเค้าเดินพักแต่เราจ็อกพักอะไรเงี้ยนะเวลาที่เราช่วงฮาร์ทเรทมันก็เวลาที่มันตกมันก็ไม่เท่ากันแล้วนะคะแต่วัดของตัวเองคือสมมุติว่าวันไหนปกติเราลดได้20 beats อย่างเงี้ยนะแล้วมาวันเนี้ยเราลดได้15 beats เราก็รู้ได้แล้วว่าที่เราพักไปอ่ะมันไม่พอนะแล้วก็ไปหาสาเหตุว่ามันมาจากอะไรอาจจะนอนไม่พอเครียดวันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานอากาศไม่ดีฝุ่นเยอะน้ำไม่ดื่มน้ำไม่พออันนี้ได้หมดนะคะมันมีผลต่อ heart rate ของเราได้หมดเหมือนกันมันไม่ใช่ดูแค่ว่าเอ้ยวันนี้ heart rate สูงดูด้วยว่ามันทำไมถึงสูงแล้วดูด้วยว่าไม่ใช่สูงเฉยๆนะดูว่ามันลดเท่าไหร่ด้วยระหว่างหลังจากที่เราพักไป1นาทีอะนะคะแต่ว่าอย่าเอาอันนี้มาเป็นตัวชี้ว่าโอ๊ยฉันแบบอะไรอะฉันลดแบบ10เกินกว่า18 beats ฉันโอเคอะไรเงี้ยมันแค่เป็น1ในจิ๊กซอสุขภาพคือมันไม่ใช่ทั้งหมดอะนะคะมันก็ไม่ได้แปลว่าสุขภาพดีโดยรวมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะหาโดยไม่ต้องวิ่งก็ได้นะสำหรับคนที่แบบไม่ถนัดวิ่งอ่ะหรือว่ามันจะมีนะคนที่มาออกกำลังกายใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จักฟีลของการวิ่ง all out อ่ะนึกออกมาไม่รู้จักฟีลไม่กล้าเร่งไปจนถึงจุดนั้นน่ะจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็น all out อ่ะคือถ้าออกกำลังกายที่เราชินก็ได้เอาแบบปั่นจักรยานอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคือสามารถที่จะออกแรงจนหัวใจเนี่ยเต้นขึ้นไปสูงได้อันนี้ก็โอเคนะคะเพราะบางทีเราถ้าเป็นนักวิ่งที่ไม่คุ้นกับการวิ่งเร็วบางทีเราไม่รู้ว่าหัวใจเต้นสูงมากมันต้องรู้สึกยังไงนึกออกป่ะอาจจะกลัวเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยนะคะนะก็ไม่ต้องใช้วิธีวิ่งอย่างเดียวก็ได้ใช้วิธีการ rowing ก็ได้นะหรือปั่นจักรยานหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ชอบ rowing มากกว่านะมากกว่าการปั่นจักรยานนะตัวนั่นนะที่ในยิมอ่ะเพราะว่ามันใช้ทั้งมือแล้วก็ขานะก็อาจจะรู้สึกคล้ายกับการวิ่งที่สุดเพียงแต่ว่ามันมีเครื่องช่วยซัพพอร์ตอยู่รู้สึกแล้วมันก็รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันเซฟกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะคะทำอย่างนั้นก็ได้สักออกไปสักแบบ
5-8 นาทีอะไรเงี้ยนะคะในช่วงพีคอ่ะนะคะก็จะวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ในช่วงพีคนะแล้วก็พักหยุดนะแล้วก็เช็คหัวใจแล้วก็เช็คอีกครั้งนึงหลังจากที่1นาที2นาที3นาทีอ่ะนะคะสมมุติว่าการเต้นหัวใจของเราสูงสุดของใจแม็กซ์เนี่ยอยู่ที่180พอพัก1นาทีเนี่ยต่อมาเหลือ160ก็แปลว่าใน1นาทีนั้นน่ะheart rate reserve ของเราอ่ะนะคะก็อยู่ลดลงมาได้20 beats per minute นะคะแล้วถ้าเรายังนั่งต่อไปนะคะคือเช็คอีกรอบหนึ่งตอน2นาทีเนี่ยอาจจะเหลืออยู่125นะคือ2 minute HRR ของเราเนี่ยมันก็คือ55นั่นก็คือ180ลบ125นะคะคือส่วนใหญ่เรามักจะเห็นวิธีการเทสแบบ1นาทีนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบแบบ2นาทีเพราะว่าเราได้ข้อมูลเยอะกว่าคือเราสามารถที่จะบอกว่าเราฟิตเท่าที่เราควรจะฟิตในกลุ่มอายุของเราหรือเปล่านะแล้วแน่นอนว่าบางคนก็อาจจะฟิตมากกว่าอายุจริงด้วยซ้ำไปเวลาที่เราไปวัดที่ยิมบางทีเราก็มันก็จะมีเครื่องที่บอกว่าเรานึกออกว่าฟิตกว่าอายุจริงของเราหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างที่ชอบ2นาทีเนี่ยคือเรทในการตกของหัวใจเนี่ยลดของหัวใจอ่ะมันจะไม่เท่ากันนะระหว่างนาทีแรกกับนาทีที่2ที่มันลดลงสมมตินาทีแรกอาจจะลดลง 15% แล้วนาทีที่2ลดช้าไปอีกแบบสมมติลดไป20บีทหลังจากนั้นก็หลังจากนาทีที่2ลดไป28ลดไปรวม28บีทอย่างเงี้ยก็ถือว่าสุขภาพดีได้คือมันมีสัดส่วนการลดที่มันแตกต่างกันนะแต่ว่าแต่ตราบใดที่มันลดลงอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่ผ่านไปเนี่ยก็ถือว่าเป็น healthy recovery ได้แล้วนะคะแต่การดู2นาทีเข้าใจเหมือนกันนะว่าเพราะมันยากเพราะว่ายิ่งต้องเพราะมันต้องนั่งนิ่งอะอยู่ตรงนั้นนะโดยที่ไม่ขยับนะสำหรับคนที่เพิ่งออกกำลังกายมาแบบเหนื่อยๆอ่ะมันก็ยากอยู่นะ2นาทีให้มันนั่งนิ่งๆโดยที่แบบไม่มีการแบบพัดหรือว่ายุกยิกดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะก็แต่ทีนี้ถ้าทำได้มันก็ดีเราจะได้ดูว่าเราลดลงเท่าไหร่แล้วเราก็ไปเทียบนะกับวันอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูว่าเราพักพอไหมทีนี้เนี่ยมันก็มีตารางเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าพัก2นาทีอ่ะแล้วเรามาดูว่าเราฟิตเท่าอายุของเราหรือเปล่าก็คือถ้าเกิดว่าพัก2นาทีเนี่ยนะคะแล้วมันดรอปลงเนี่ยน้อยกว่า22 beats per minute อย่างเงี้ยนะคะก็ biological age ของเราเนี่ยหรือความฟิตทางชีวภาพของเราอ่ะก็อาจจะแก่กว่าอายุจริงใช้คำนี้ผิดไหมนะแก่กว่าอายุจริงนะหรือถ้าเกิดว่าลดลง22ถึง52 beats per minuteนะคะถ้าในกลุ่มนี้ biological age ก็อยู่ประมาณเท่าๆกับอายุจริงของเราค่อนข้างใจดีเหมือนกันนะอันนี้ age range ค่อนข้างเยอะอ่ะ22ถึง52 beats per minute เนี้ยนะถ้าเราอยู่ใน range เนี้ยก็ถือว่าโอเค biological age ของเรามันก็ประมาณเท่ากับอายุจริงที่เราควรจะเป็นอ่ะนะคะบวกลบเพราะฉะนั้นภาวะโลหิตแจงมีผลกับ HR มั้ยคะโค้ชเป็นคนที่ภาวะโลหิตแจงจริงๆแล้วนักวิ่งที่วิ่งมาระยะนึงเนี่ยจะมีความโลหิตแจงอ่อนๆน่ะอยู่นะไม่น่าแปลกใจนะไม่ได้ไม่มีผลไม่คิดว่ามีผลกับ heart rate นะเพราะว่าก็ปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่ามันมีผลจริงๆอะไรเงี้ยก็ลองปรึกษาแพทย์ดูนะคะไม่อยากจะบอกว่าไม่มีผลฟันธงแล้วแบบจริงๆเรามีนะไปดูว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าก็ดีนะคะต่อไปเรนจ์53ถึง58 beats per minute นะคะถ้ามันตกลงมาเนี่ยกลุ่มเนี้ย biological age ของเราเนี่ยก็จะอ่อนกว่าอายุจริงหน่อยนึงนะคะแล้วก็59ถึง65 beats per minute กลุ่มเนี้ย biological age ของเราเนี่ยอ่อนกว่าอายุจริงประมาณนึงเลยคือฟิตอะฟิตถ้า66 up นี่คือแบบฟิตกว่าอายุจริงเยอะมากนะคะ16อีกครั้งทีนี้เนี่ยถ้าheart rate reserve ของเราเนี่ยมันน้อยมากหรือว่าเราฟื้นตัวไม่ดีเลยบางทีก็อย่าตกใจไปนะมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรทางสุขภาพแบบที่มัน serious มากจริงๆแล้วเจอในคนที่ fast มาเป็นระยะเวลานานนะหรือว่ากินไม่พอนอนไม่ดีเครียดดื่มกาแฟเยอะแล้วก็
พราะกาแฟมันมีคาเฟอีนมันไปกระตุ้นนะคะดื่มน้ำหรือเจลในเจลบางทีมันก็มีคาเฟอีนนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจดูว่าเราเพิ่งกินเจลที่มันมีคาเฟอีนผสมมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะมาดูด้วยหรือดื่มน้ำไม่พออย่างที่บอกคือพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่แบบดินได้ทั้งนั้นเลยที่มันไปกระทบฮาร์ดเรทของเรานะคะหรือว่าเรากินยาที่ไปกดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูความดันยาพวกความดันนะส่วนใหญ่นะความจริงนอนไม่ดีเนี่ยคือตัวเหนื่อยเลยนะคือถ้าเคยเห็นจากเทสหนึ่งนาทีนะคะฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟของคนที่ปกติอยู่ที่ประมาณตกประมาณ36อะไรเงี้ยนะ beats per minute นะก็กลายเป็น31 beats per minute นะเพราะนอนไม่ดีนะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะมันต่างได้ขนาดนั้นเลยนะจาก36เป็น31อ่ะนะอากาศร้อนมีส่วนเพราะเราเสียเงินเหนื่อยเยอะนะคะหัวใจเราก็จะต้องเต้นสูงอ่ะเพื่อที่จะส่งเลือดมาหมุนเวียนที่พื้นผิวหนังเราเพื่อให้เราตัวเย็นขึ้นนึกออกมานะคะเพราะว่าหัวใจเราก็ต้องเต้นสูงขึ้นนะคะวันไหนที่ฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟของเราต่ำลงก็คือเราฟื้นตัวแย่ลงอ่ะนะคะทีนี้เราจะพัฒนาฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟของเรายังไงนะคะให้เราแบบหัวใจเราลดลงขณะพักได้แบบดีกว่าเดิมสั้นๆง่ายๆเลยนะจริงๆแล้วบางคนก็จะตีไปเลยว่าแบบก็ฮิวแบบเทรนพวกสปีดเวิร์กอะไรบ่อยๆจริงๆแล้วไม่จำเป็นหรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันทำให้เราเหนื่อยค้างได้พอสมควรนะคะคือสั้นๆง่ายๆนะคาร์ดิโอเทรนนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันพัฒนาขึ้นได้ถ้าเราทำเป็นแบบมีสตินะไปประมาณสัก12อาทิตย์อ่ะนะคะอันเนี้ยมันมีการทดลองนั้นซึ่งอาสาสมัครไม่ได้เล็กมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเอามาพูดใช้คนประมาณ544คนไม่น้อยนะนะคะเขาก็ให้อาสาสมัครเหล่านี้นะออกกำลังกายประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะ3วันต่ออาทิตย์นะโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายแบบสปีดเวิร์กหรือว่าฮิลเทรนนิ่งหรือว่าหนักมากอะไรทุกวันนะก็คือวิธีการออกกำลังกายเขาก็คือโอเคเขาใช้เวลา10-15นาทีวอร์มยืดเหยียดอะไรก็ว่าไปแล้วก็30-50นาทีก็ออกกำลังกายแบบแอโรบิกในแอโรบิกโซนน่ะนะคะฮาร์ดเรทเท่าไหร่วัดไปเลย 50-80% เราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะดูพัฒนาการของเรานะคะในโซนนั้นน่ะ 50-80% นะคะของแม็กซ์ฮาร์ดเรทนะก็เทียบกับมันน้อยนะ 50% ของแม็กซ์ฮาร์ดเรทเทียบได้กับเดินเร็วอ่ะพาวเวอร์วอล์กนะหรือว่าปั่นจักรยานเบาๆอะไรเงี้ยนะคะส่วนไอ้ตรง 80% น่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบจนท้ายๆนะของแบบไอ้50นาทีมันก็สามารถที่จะขึ้นไปได้คือมันเป็นช่วงที่หัวใจเราไปแตะตรงนั้นนะตอนจบอะนะคะแล้วก็ส่วนผสมระหว่างออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอก็จะเป็นอย่างที่รู้กันนั่นแหละคือแบบวันนึงก็เป็นแบบยาวช้าบ้างบางวันก็เทรนความเร็วแบบหนักสั้นนะบางวันก็เป็นแบบกลางนะคือวิ่งไปเรื่อยๆคือไม่ได้อีซี่มากแล้วก็ไม่ได้ไปเน้นที่โซนไหนเป็นพิเศษนึกออกมานะคะก็คือไปทุกอันน่ะนะคะมีทั้งกลางหนักยาวอีซี่อะไรเงี้ยนะคะลองรันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งที่จริงมันก็เป็นการออกกำลังกายที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะที่จะต้องมีการผสมผสานอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ทำให้ประสิทธิภาพทางการกีฬาของเราความฟิตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้และอย่างในการทดลองเนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นภายใน12อาทิตย์นะคะก็วันนี้เท่านี้นะแล้วก็ เดี๋ยวมีใครมีคำถามหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาทักทายตอนสุดท้ายเพราะว่ามีคนคอมเพลนว่าเวลาฟังพอดคาสต์แล้วโค้ชพูดไปทักไปนี่มันขัดจังหวะโค้ชก็ต้องวอร์ม10นาทีเหมือนผมเหมือนกันแซวแหมใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งมาครับยกมือเพราะจะมีอันนี้วิธีการหา max heart rate มันก็อย่างที่บอกนะไปดู2วิธีที่พูดนะคะโอเควันนี้นี่พอมันค้างทีนี้คือนอยเลยนะโอเคแล้วนะใช่ all out มันยากเพราะว่าไม่ชอบเหนื่อยแล้วมันก็
โอเควันนี้เท่านี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหาเรื่องมาคุยกันนะคะแล้วอายุที่เพิ่มขึ้นค่า max heart rate ลดลงไหมครับเกี่ยวเลยเกี่ยวค่ะลดเพราะฉะนั้นเราก็ถึงได้บอกว่าก็วัดทุก6อาทิตย์อะนะคะดีที่สุดว่ามันลดเพิ่มแค่ไหนคือบางทีมันพูดยากไงเพราะว่าบางทีเราจะบอกว่าเอ้ยคนอายุคนที่อายุมากกว่าไอ้ทำไมหัวใจเขาดีกว่าคนเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กบางทีอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายมาแล้วอยู่ดีๆมาออกไม่ออกมาเพราะฉะนั้นความฟิตอาจจะไม่ได้เท่ากันคือในหรือว่ากรรมพันธุ์หรืออะไรเงี้ยนะมันมีส่วนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะโอเควันนี้เท่านี้นะคะแล้วก็ส่งใจไปให้กับนักวิ่งโตเกียวมาราธอนทุกคนนะคะเราเทรนด้วยสมองนะแล้ววันนี้เราวิ่งด้วยหัวใจนะคะ train with your head แล้วก็ race with your heart นะคะขอให้ทุกคนเข้าเส้นชัยอย่างมีความสุขนะคะวันนี้คือวันพรุ่งนี้คือวันสนุกของเราแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ